Toyota EV จะถึงจุดอวสานแล้วหรือไม่เมื่อถ้าไม้ตาย Solid State Battery ที่ซุ่มพัฒนามานานหลายปีอาจไม่มีประโยชน์อีกต่อไปหลังจากวันนี้ที่ CATL บริษัทแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกจากจีนประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่ LFP ใหม่ Chenxing ที่ชาร์จเพียงแค่10นาทีเท่านั้นก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรทำให้ปัญหาที่คนกลัวการชาร์จ EV อาจหมดไปและ Solid State Battery จะยังจำเป็นอีกหรือไม่วันนี้ชนะ KP จะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันครับปัญหาที่ทำให้คนกลัวการใช้ EV หรือไม่กล้าซื้อรถ EV ในปัจจุบันก็คือการที่ต้องหยุดหาที่ชาร์จกลางทางหรือการที่กลัวแบตจะหมดกลางทางหรือที่เรียกว่าปัญหา Range Anxiety นั่นเองครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยทำให้บริษัท EV ทั่วโลกพยายามเร่งพัฒนาแบตเตอรี่ EV แข่งกันแต่ไม่ว่าจะพัฒนาไปมากเท่าไหร่ดูเหมือนว่าทาง Toyota ก็ยังคอยออกมาข่มว่าทาง Toyota กำลังพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State อยู่นะที่จะสามารถชาร์จเพียงแค่10นาทีก็วิ่งได้ไกลถึง 1,200 กิโลเมตรพอได้ยินแบบนี้ทำให้หลายคนที่กำลังเลือกที่จะใช้ซื้อรถ EV เนี่ยก็ยังรอการเปิดตัวของ Toyota อยู่เพราะหาก Toyota ทำ Solid State แบตเตอรี่ได้จริงรถ EV ต่างๆในปัจจุบันที่ต้องใช้เวลาชาร์จเป็นชั่วโมงก็จะดูกระจอกหรือดูเป็นเด็กๆไปเลยแต่ทว่าไม่ว่าจะรอนานเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่า Toyota จะยังไม่สามารถพัฒนา Solid State Battery ได้สักทีเดียวไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเป็น10ปีแล้วก็ตามจนล่าสุดนี้ Toyota ก็ยังคงออกมาสัญญาว่าจะเปิดตัวแน่ภายในปี2027อย่างไรก็ตามพวกเราอาจไม่ต้องง้อ Toyota อีกต่อไปเมื่อ CATL บริษัทแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่ของโลกที่คุมตลาดแบตเตอรี่ EV ทั่วโลกอยู่เกือบ 40%ได้เซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยการเปิดตัวแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Chenxing Super Fast Charging Battery เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP ที่รองรับการชาร์จเร็วแบบ Ultra Fast Charging โดยใช้เวลาการชาร์จเพียงแค่10นาทีเท่านั้นก็สามารถทำรถ EV ของคุณวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรกลายเป็นแบตเตอรี่ LFP รายแรกของโลกที่สามารถรองรับการชาร์จแบบ 4C หรือการชาร์จแบตให้ได้เต็มภายในเวลา 1/4 ของชั่วโมงหรือใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นปัจจุบันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะมีความหนาแน่นของพลังงานและมีต้นทุนที่สูงกว่าแบบ LFP โดยแบต LFP นั้นจะมีความหนาแน่นของพลังงานต่ำกว่ามีประสิทธิภาพการทำงานในอุณหภูมิต่ำได้ดีกว่าและที่สำคัญยังมีต้นทุนต่ำกว่าอีกด้วยทำให้ทาง CATL เชื่อว่าแบตเตอรี่ Chenxing รุ่นใหม่นี้ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ LFP จะมีคุณภาพแบตที่สูงในราคาที่ถูกและยังจะสามารถทำงานได้ดีในอุณหภูมิต่ำอีกด้วยโดยทาง CATL เคลมว่าแบตเตอรี่ Chenxing นี้จะยังสามารถชาร์จได้ถึง 80% ภายในเวลา30นาทีแม้ว่าจะอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำถึงลบ10องศาเซลเซียสก็ตามทาง CATL วางแผนที่จะผลิตแบตเตอรี่ Chenxing จำนวนมากภายในสิ้นปี2023และพร้อมที่จะจำหน่ายออกมาในไตรมาสแรกของปี2024หมายความว่าพวกเราจะได้เริ่มเห็นรถ EV ที่วิ่งได้ไกล400กิโลเมตรด้วยการชาร์จเพียง10นาทีภายในต้นปีหน้านี้แล้วด้วยเปอร์เซ็นต์ market share ทั่วโลกที่ 40% ของ CATL ทำให้ค่ายรถยักษ์ใหญ่ต่างๆก็ต่างเป็นลูกค้าแบตของ CATL กันทั้งนั้นรวมไปถึงบริษัทแซกมอเตอร์ NETA AURA หรือ Great Wall ก็ต่างเป็นลูกค้าของ CATL กันทั้งนั้นทำให้น่าติดตามว่าจะมีบริษัทไหนที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ของ CATL เข้ามาขายรถในบ้านเรากันบ้างในอนาคตการที่เรากำลังจะมีรถ EV ที่สามารถชาร์จเพียงแค่10นาทีก็วิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรหรือชาร์จเพียง15นาทีก็เต็มและวิ่งได้ไกลถึง700กิโลเมตรนี้ทำให้เราต้องเริ่มตั้งคำถามเลยว่าเรายังจำเป็นจะต้องมี Solid State Battery จาก Toyota อีกหรือเพื่อที่จะทำให้รถของเราวิ่งได้ไกลขึ้นอีกนิดหรือชาร์จได้เร็วขึ้นอีกเพียงแค่นิดหน่อยแต่เทคโนโลยีนี้ยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่และราคาแพงแค่ไหนเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี LFP ของ CATL นี้ที่เราสามารถผลิตได้ในสเกลปริมาณสูงและราคาที่เข้าถึงได้เลยวันนี้และงานนี้ไม่ใช่แค่เพียง Toyota ที่อาจต้องกลัวแต่แม้แต่ BYD เองก็อาจจะต้องกลัวไปด้วยเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีเบลดแบตเตอรี่ของ BYD นั้นยังคงชาร์จได้ด้วยความเร็วที่ 1-2C เท่านั้นในขณะที่ CATL นำไปไกลถึง 4C แล้วทำให้น่าสนใจมากว่าทาง BYD จะออกเบลดแบตเตอรี่เวอร์ชัน 2-3 ใหม่มาแก้ปัญหาเรื่องการชาร์จช้านี้อย่างไรและจะสามารถตาม CATL ทันหรือไม่แต่ไม่ว่าการแข่งขันในเรื่องแบตเตอรี่จะเป็นเช่นไรโลกของเรากำลังจะเปลี่ยนถ่ายไปสู่การใช้พลังงานสะอาดไปสู่การใช้ EV ที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เราคิดแน่นอนและคงไม่มีอะไรสามารถมาหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทาง Trader KP จึงอยากชวนทุกท่านให้มากดติดตามกด Subscribe และมาวิเคราะห์เทรนด์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันได้เลยครับ